สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องหมากว่า40ตัวนั่งรอเจ้าของให้อาหารโดยไม่รู้ว่าเจ้าของไม่อยู่แล้วเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่ 8 มกราคม 65 กลุ่มไลน์แจ้งข่าวเมืองเลยได้มีการโพสต์ข้อความน้องหมามากกว่า40ตัวนั่งรอเจ้าของมาให้อาหารโดยไม่รู้ว่าเจ้าของได้เสียชีวิตแล้ววอนผู้ที่รักน้องหมาหรือองค์กรรับไปดูแลแทนที่บ้านสวนบ้านน้ำคู่หมู่ที่ 2 ตำบลภูหออำเภอภูหลวงจังหวัดเลยผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวปานิดามีสีแก้วกำลังให้อาหารน้องหมาอยู่เล่าว่าบ้านดังกล่าวเป็นของพันตำรวจเอกศักดิ์พีภัยเมืองอดีตผู้กำกับการเมืองเลยและอดีตกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยอายุ83ปีหลังเกษียณชอบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนอำเภอภูหลวงคนเดียวและชอบเลี้ยงสุนัขโดยมีญาติพี่น้องคอยมาดูแลจนล้มป่วยและเสียชีวิตเมื่อวันที่28ธันวาคม64โดยก่อนเสียชีวิตทุกเช้าจะมาให้อาหารสุนัขที่เลี้ยงไว้กว่า40ตัวแต่เมื่อเสียชีวิตลงน้องหมานั่งเฝ้าหาเจ้าของเมื่อไหร่จะมาให้อาหารเกิดอาการซึมเศร้าขาดอาหารหิวโซโดยไม่รู้ว่าเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วจึงอยากวิงวอนไปยังผู้ที่ชอบเลี้ยงน้องหมาหรือองค์กรมูลนิธิช่วยมารับไปเลี้ยงด้วยเพราะขณะนี้น้องหมาไม่สดใสร่าเริงเหมือนแต่ก่อนจะปล่อยทิ้งไว้ก็กลัวน้องหมาจะตายและมีภาระเลี้ยงน้องหมาเป็นอาหารตกเดือนละ 20,000 ถึง 25,000 บาทท่านใดอยากช่วยเหลือนำน้องหมาไปเลี้ยงหรือจะบริจาคเป็นค่าอาหารสอบถามที่เบอร์0653242669ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ